โดยท่านอาจารย์ประแจ้งพงศักดิ์เกิดเมืองเลยซึ่งเป็นประธานกรรมการสาขาและท่านผู้ชมก็รับดำเนินการต่อนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาในวันนี้นะครับเพราะเราเรียนเกษตรวิทยาเราก็ไม่มีพื้นที่ที่เพียงพอสำหรับการสร้างสรรค์นะแต่ก็ได้โอกาสที่นี่สามแม่น้ำนะครับแล้วก็คนดูก็มาสำรวจแล้วก็มีขนาดที่เป็นมาตรฐานพอที่จะฝึกนักเรียนได้นะครับทักษะชีวิตของนักเรียนคนส่วนที่สองเราก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับระหว่างองค์กรนะครับระหว่างอาชีพทางการตำรวจและการเมืองนะครับซึ่งเราปกติเราก็ทำงานร่วมกันอยู่แล้วอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องการว่ายน้ำไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอย่างที่ท่านพูดกับว่าเราอยู่ในกรอบแต่ว่าถ้าสัตว์แล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาบ่อยๆนะครับก็จำเป็นที่จะต้องสร้างทักษะในตรงนี้ในการพัฒนาที่สุดการเป็นนักกีฬาสองท่านจะเข้าสู่วิชาชีพเป็นข้าราชการตำรวจก็ได้นะครับเราก็คาดหวังอย่างนั้นนะครับสิ่งที่ผมมองอีกประเด็นต่อไปก็คือว่าผมทราบว่าทางสารตำรวจได้เคยมีข้อจัดนะครับนะครับเขาก็มีการไปขอใช้สนามที่โรงเรียนในการฝึกซ้อมผมก็ได้พูดคุยกับทางนักกีฬาที่ไปฝึกซ้อมผมก็จำชื่อไม่ได้ก็คุยถึงว่าอาจจะมีการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านกีฬานะครับโดยจุดนี้กันนะจะเป็นทางนี้นะเดี๋ยวนะคะข้างหน้าติดต่อผมจะยกไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้มีเวิร์กพอร์ตเมนต์ด้วยแล้วกันนะเป็นคนจริงมีดิแล้วก็เดี๋ยวมาทำหน้าตื่นแล้วที่นี่ผมก็เพิ่งให้เขาเขียนเรื่องข้อปฏิบัติในการสับไปน้ำให้มันพออ่านมาตัวอ๋อครับชีวิตครับน้องๆนักเรียนก็จะมานั่งรอผู้ปกครองอยู่หน้าโรงเรียนหน้าที่ทำการบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันก็ยังมีความรู้สึกว่าห่างกันเพราะไม่ได้ถึงขั้นความเป็นตำรวจพอมีโครงการนี้เกิดขึ้นเราก็เลยบอกว่ามาใช้สระว่ายน้ำที่กองการสืบสวนเถอะนะครับอย่างแรกหนึ่งพัฒนาความสามารถของน้องๆ นะครับทางโรงเรียนก็บรรจุในเรื่องของการว่ายน้ำอยู่ในพลังศึกษาของโรงเรียนก็เป็นวิชาหนึ่งนะครับก็มาเรียนที่กองการสืบสวนเลยนะครับนี่หนึ่งอย่างแรกอย่างที่สองก็คือเป็นการให้เด็กๆได้มีทัศนคติที่ดีนะครับที่ถูกต้องไม่ต้องไปโดนไปโดนไปโดนว่าผมไม่ได้ยังไงเพราะว่าเรื่องของตรงเนี้ยผมจับ